ครับรูปนี้ผมพาตัวสาวก่อนคลินิกนะครับในช่วงเช้านะครับเราจะแบ่งเป็นสองช่วงเช้าแล้วก็บ่ายเช้านั่นคือก่อนคลินิกนะก็จะสอนศาสตร์เกี่ยวกับการเลี้ยงส่งวงยิงคอนโทรลอะไรพวกนี้นะครับนะครับเลยแบ่งเป็นสองกลุ่มด้วยกันนะครับแล้วในช่วงบ่ายก็จะเป็นช่วงของการคัดเลือกตัวนะครับสถานที่หนึ่งเราจะคัดไว้10คนด้วยกันนะฮะในแต่ละสถานที่แต่ถ้ามีใครที่มีความสามารถมากนะฮะเราก็อาจจะคัดเป็น11 12นะครับในรอบแรกอ
ดูเขาได้ดูสมองเลยเนี่ยThank you.
ครับมาถึงรอบสุดท้ายแล้วนะฮะสำหรับรายการที่จะคัดเหลือแค่10คนบวก1ที่เก็บไปก็เป็น11นะครับก็เดี๋ยวที่ผ่านไปในรอบของการประมูลมีกับการเซ็นเซอร์ต้องการก็มารวมไปเลยนะแคลรี่มารวมกันพูดที่ไหนฮะรวมพูดเลยแล้วเดี๋ยวจัดลงสนามนะครับเด็กที่อาจารย์ข้างแล้วมารวมกับกลุ่มของกันเดี๋ยวเลยหลังจากหน้านะเรียนเลยใครที่มีชื่อกลับบ้านได้เลยนะครับกลับบ้านได้เลยครับไม่มีอะไรชื่อกลับบ้านได้เลยนะครับแล้วต้องขอกราบขอบคุณผู้ปกครองนะฮะที่ดูแลนำบุตรหลานท่านมาร่วมกิจกรรมกับโตโยต้าเลยนะครับมีหลายสถานนะครับสัปดาห์หน้าไปขอนแก่นนะครับวันเสาร์นะครับเจอที่ขอนแก่นได้นะครับ